ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะตำรวจเขารับแจ้งมาบอกว่ามีคุณลุงคนหนึ่งนอนอยู่กลางถนนวิทย์จะถูกรถกระบะเหยียบตายอยู่แล้วนะคะคือชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าพยายามจะไปดึงลุงเนี่ยเข้ามาแล้วแต่ลุงไม่ยอมเข้ามาก็เลยต้องอาศัยกำลังตำรวจนะคะเข้ามาเกลี้ยกล่อมนี่ดูคุณตำรวจคนนี้นี่นี่ชาวบ้านเขาก็ไปดึงเข้ามาคุยตำรวจก็มาถามว่าลุงไปนั่งอยู่กลางถนนอย่างนั้นทำไมลุงบอกน้อยใจที่บ้านไปนั่งด้วยความน้อยใจแต่เชื่อไหมว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่แบบลุงไม่รู้ของขึ้นอะไรเอากระเป๋าฟาดหน้าตำรวจด้วยนะคะจุดเกิดเหตุตรงนี้คือถนนสายตราดแหลมงอบหน้าปั๊มน้ำมันลุงวัย57ปีชื่อว่าลุงจันแรมเมาหนักมากนะคะเจ้าตัวบอกน้อยใจครอบครัวทอดทิ้งก็เลยบอกว่าขอตรวจกระเป๋าหน่อยเนี่ยกระเป๋าที่เจ้าตัวพกติดตัวก็ปฏิบัติตามขั้นตอนมีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรหรือไม่ข้างในก็มีแค่ของใช้ทั่วไปอะค่ะแต่ในระหว่างที่ตำรวจตรวจสอบอยู่ปรากฏว่าลุงหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแล้วฟาดเข้าหน้าตำรวจเสียงดังสนั่นปักเข้าไปอย่างนี้นะคะมีคลิปจังหวะช่วงที่อยู่ๆก็หยิบกระเป๋าฟาดตำรวจด้วยค่ะก็ถามไงเป็นตำรวจนะรู้จักไหมเฮ้ยผมก็ไปเรื่อยๆไงผมชอบขี่จักรยานทัวริ่งผมไปจักรยานนะจักรยานลูกสาวเป็นตำรวจนะรู้จักไหมเฮ้ย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 ถามไงเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยถ้ามึงตกนี้ไม่ได้ดีก็ยกกระเป๋าตังค์ใช่ไหมใช่คือตอนนั้นก็คือคุยกันอยู่ดิบดีเล่าชะตาชีวิตตัวเองให้ฟังชอบปั่นจักรยานจักรยานของลูกสาวตำรวจกำลังเปิดทุกช่องในกระเป๋าอะค่ะก็คือพูดตรงๆว่ามียาเสพติดหรือเปล่าต้องเช็คก่อนเพราะเจ้าตัวอยู่ในการเมาหนักแล้วอยู่ดีก็พูดพล่องๆขึ้นมาว่ารู้จักว่าตำรวจอะไรไหมอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะเอากระเป๋าตบหน้าโอ้โหมันหยามกันจริงๆนะคะโดยไม่มีสาเหตุอะไรใดๆด้วยนี่โดนคุมตัวไปโรงพักเลยจากตอนแรกที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ามีคนหนึ่งขี่รถผ่านเขาบอกผ่านมาก็เห็นลุงเนี่ยแกนอนอยู่กลางถนนละก็เลี้ยวรถกลับมามาเรียกด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนรถทับตายส่วนพนักงานปั๊มน้ำมันบอกว่าจริงๆลุงคนนี้แกมานั่งอยู่ในปั๊มต้องนานแล้วแล้วก็มากวนพนักงานปั๊มตะโกนเรียกว่าให้พาไปส่งบ้านแต่พนักงานทำงานอยู่จะไปส่งได้ยังไงสุดท้ายก็เลยตะโกนด่าพนักงานในปั๊มแล้วก็ลุกไปนอนขวางกลางถนนซะเลยระหว่างที่นอนชาวบ้านคนอื่นที่เขาเห็นเขาก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยค่ะฟิลโอเคมาเร็วเขาไปนอนขวางถนนเลยนี่เห็นอันนี้จอดรถเลยถ้าคนอื่นชนเขาเดือดร้อนนะไม่ใช่แกเดือดร้อนแกตายไม่ว่าเราคนอื่นเขาจะตายเดือดร้อนไปด้วยเราขี่ผ่านใช่ไหมขี่ผ่านเลยแวะกลับมาให้คนอีกคนหนึ่งเขาโบกให้รถมันผ่านทางโน้นไงเข้ามาอย่างเร็วแกมานั่งตรงเนี้ยตะโกนเรียกให้ผมไปส่งผมก็เลยผมไม่ว่างผมติดงานแล้วเขาก็ด่าผมนั่งด่าผมสักพักนึงผมก็เฉยก็เผลอแป๊บเดียวแกก็เดินมานอนฝั่งถนนตรงนี้เลยนอนเลยเหรออ่านอนเลยนอนด้วยปลาเพราะนั่นที่นั่งที่โนเนี่ยแกบอกว่าไอ้น้องมาช่วยดึงเขาหน่อยมันยังงั้นรถจะเหยียบถ้าไม่ได้พวกผมก็หมกมือเมื่อกี้นะรถที่ผมต่อเมื่อกี้เหยียบเรียบร้อยเบรกกระทันหันเมื่อกี้เกือบเลยเนี่ยลุงรถยนต์จะเหยียบด้วยใช่นิดเดียวเองนี่แหละผลสุดท้ายก็ถูกคุมตัวไปที่โรงพักสพเมืองตราดนะดำเนินการตามกฎหมายเพราะไอ้เรื่องที่อยู่ๆเอากระเป๋าตังค์ไปฟาดหน้าตำรวจเนี่ยแหละครับอยู่ดีไม่ว่าดีเลยเออนี่นะครับ